สวัสดีครับอยู่กับช่องกรเคซีบัสไทยแลนด์อีกเช่นเคยนะครับผมพามาชมครับแสงสีเสียงนะครับรถบัสธนัญชัยนะครับทานสปอร์ตครับเสาคู่ครับคลิปนี้เป็นคลิปต่อจากคลิปที่แล้วคลิปที่แล้วพาชมชั้นบนไปแล้วนะครับอันนี้ชั้นล่างครับผมไปเริ่มกันเลยดีกว่าเริ่มตั้งแต่ตรงบันไดนี้เลยนะครับป้ายไฟครับป้ายวินเทจครับตกแต่งครับเราลงไปดูกันเลยต่อไปอันนี้เป็นห้องสูทนะครับข้างล่างนะครับก็จะมีแอร์บ้านนะครับแล้วก็มีพวกป้ายไฟนะครับป้ายไฟป้ายวินเทจนะครับตกแต่งประมาณนี้ตรงห้องสูตรนี้เขาก็ทำตรงเพดานด้วยนะครับมีไฟเพดานหมดเลยนะเพดานเขาทำสวยเลยแล้วครับปูพื้นปูอะไรเรียบร้อยนะครับตรงนี้ห้องสูตรนะครับปูผนังด้วยตรงนี้นะครับไม่มีเบาะนะครับเป็นห้องสูตรเฉยๆนะตรงนี้มุมนี้จากห้องสูทนะครับถ้ามองจากห้องสูทตรงนี้เป็นประตูห้องน้ำครับและตรงนี้ทำเป็นเหมือนเคาน์เตอร์เล็กๆนะครับมีกระติกน้ำร้อนนะครับแล้วก็มีที่เก็บของข้างล่างเดี๋ยวเราจะพาไปชมนะครับกับประตูห้องน้ำก็ตกแต่งด้วยป้ายวินเทจนะครับชมครับไฟสวิตช์ไฟนะครับห้องน้ำในรถบัสนะครับใครไม่เคยเห็นนะครับก็จะประมาณนี้เลยก็จะมีอ่างล้างมือนะครับแล้วก็มีกระจกด้วยก็มีไฟเพดานนะครับน้ำก็จะประมาณนี้ครับสวิตช์ไฟนี่นะครับปิดเปิดมาต่อกันที่มุมนี้ครับผมตัวนี้มีกระติกน้ำร้อนนะครับแล้วก็มีเป็นคล้ายๆที่เก็บของนะครับตรงนี้นะครับตกแต่งด้วยป้ายวินเทจเช่นเคยนะครับก็ข้างบนก็ทำเพดานเหมือนกันนะครับเพดานนี่แต่งสวยงามทุกจุดเลยนะครับนี่เป็นแก๊ปประตูนะครับแก๊ปประตูหลังนะครับซับ10นิ้วครับ4ดอกครับรูลมหันมาทางคนนั่งเลยนะครับเนี่ย10นิ้ว4ดอกครับตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนโซฟานะครับใหญ่ๆนะครับวางทับตู้ลำโพงอยู่ราวผ้าม่านก็เป็นราวสแตนเลสเหมือนเดิมนะครับเหมือนข้างบนเนาะครับมุมนี้สวยงามเพดานครับสวยงามไม่แพ้ด้านบนตรงนี้ก็มีอุปกรณ์ตกแต่งนะครับข้างหลังนี้อีก1ชิ้นตรงห้องน้ำก็มีป้ายนะครับตกแต่งแล้วก็มองจากมุมนี้เราจะเห็นห้องสูทนะครับที่เมื่อกี้เราถ่ายให้ชมไปแล้วแสงสีก็จะประมาณนี้ครับ
มุมประมาณนี้เลยสวยงามลำโพงอยู่ด้านบนนี้นะครับ4มุมเลยนะเป็นลำโพงหมดเลยนะครับทีวีครับผมแล้วก็ป้ายวินเทจตกแต่งเช่นเคยหมดหรือยังเอ่ยชั้นล่างพื้นตรงนี้ก็เปิดได้นะครับเขาไว้เซอร์วิสนะครับมีจุดนี้แล้วก็มีจุดข้างบนเนี่ยครับผมปิดไปแล้วประตูนะครับมีฝั่งด้านนี้นะครับที่ลงจากบันไดมาแล้วก็มีตรงหน้าห้องน้ำนี่ก็เป็นประตูนะครับตัวสองฝั่งนะประตูช่างเขาน่าจะกำลังตั้งประตูอยู่อย่างที่บอกครับรถยังอยู่ในโอ่ครับผมจะออกเร็วๆนี้นะครับก็เลยรีบมาถ่ายชมก่อนเพดานครับงานซาวครับแล้วก็เครื่องเสียงนะครับอย่างที่ผมบอกไปตั้งแต่ทีแรกนะครับช่างโจครับผ่านดูตู้ลำโพงอีกรอบนะครับประมาณนี้10นิ้ว4ดอกคลิปต่อไปครับเดี๋ยวจะพามาชมแสงสีนะครับแล้วก็จะพามาฟังเครื่องเสียงนะครับชั้นบนชั้นล่างกันยังไงคลิปนี้นะครับไปก่อนนะถ้าชอบนะครับถูกใจยังไงก็ฝากแชร์คลิปให้ด้วยนะครับหรือจะพูดคุยให้กำลังใจติชมตรงไหนนะครับคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะครับผมถ้าพูดติดขัดๆนะครับก็ขออภัยด้วยนะครับปกติไม่ค่อยพูดลงช่องเท่าไหร่ครับผมขอบคุณสำหรับการรับชมครับขอบคุณทุกๆการติดตามครับผมก่อนเคที่บัตรนะครับผมสวัสดีครับ